ครับชาวสายขับรถทีวีวันนี้จัดทริปพิเศษนะครับสำหรับเดินป่าเรียกว่าทุ่งดงข้ามภูซึ่งไม่เคยเดินเลยป่าแถวนี้ทำพิธีเปิดป่าแล้วแต่ก่อนจะไปต้องกล้องเปิดท้องซะก่อนวันนี้มีภัตตาหารสำหรับฤาษีเอ้ยไม่ใช่ฤาษีหารนะครับมีแตงมีปลาลาบปลานี่แกงหวายอร่อยที่สุดใน3โลกสุขจักรวาลพิภพใครยังไม่ตายรีบมากินก่อนตายแล้วก็เนี่ยอันนี้มาจากกาฬสินธุ์นี่ไส้กรอกเนื้อทอดพันปีโอ้ยแซ่บสรุปว่าอร่อยโอ้ผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าฝีมือพี่อ้วนมั้งเนี่ยภาษาสุภาพเรียกว่าอันทปัสสาวะอัชปัสสาวะอาชาในอาชาในกะเพราเรากินม้าไปด้วยเรากินม้าทั้งตัวนี่อันทะอัสสาวะอาชาในอันทปัสสาวะอัชปัสสาวะอาชาในแล้วเราก็จะเดินข้ามภูมา2กิโลเอ้ย3กิโลวันนี้เจอกันรับรองดูทริปนี้แล้วท่านจะสนุกอยากตามไปกับเท้าใส่กำเลาะแห่งเลาะแห่งรอระเบอร์ดูดิวันนี้ชมรมท่าพยัคฆ์ชมรมท่าพยัคฆ์เราก็จะได้เดินป่าซึ่งวันนี้ขออนุญาตบอกวันเป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายน63นะครับเราก็มีพยัคฆ์ต่างๆมาร่วมสำหรับมีพยัคฆ์เท่าแล้วก็อันนี้พยัคฆ์ดีเลกดีเลกนะอันนี้ก็พยัคฆ์อ้วนพยัคฆ์เนียวนี่พยัคฆ์คำเลาะเราต้องเอาบ้านหลังนี้เป็นฉากเพราะว่าบ้านสวนภูพญาได้ลงยันแมงป่องมหาราชทองเงินนาคไว้ให้แล้วต่อไปนี่เพิ่งลงยันให้เขาทำสี่เลนผ่านหน้าบ้านเลยมีที่ไหนอีกต่อไปนี่ตรงนี้จะเป็นที่ซ่องสุมของชมรมของเราห้าพยัคฆ์หนีห้าพยัคฆ์เฉยๆไม่หนีแล้วเราก็จะมีคลิปที่จะสร้างความสนุกสนานให้ท่านผู้ชมตลอดไปเราจะถ่ายคลิปแล้วก็ส่งขึ้นเฟซอัพเฟซให้ท่านดูเดี๋ยวเราเอาเลือกเอาชัยกันก่อนเนาะ1 2 3เออ1 2 3เออ1 2 3ไปขึ้นรถกลับบ้านนอนไปนอนนอนท่านผู้ชมที่เคารพครับผีเสื้อเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับที่เขามาต้อนรับเราถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการเดินป่าทริปนี้นะครับสุดยอดแล้วนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากผีเสื้อเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหใครอยากไม่มีความสุขมากับชมรมเดินป่ามาหากินสปอนเซอร์กาแฟจากกระป๋องแม่กาแฟสปอนเซอร์แล้วก็อย่างอื่นเราก็มีอยู่แล้วอันนี้เป็นร้านค้าบ้านหินแตกนะครับที่มีสินค้ามากมายเหมาะสำหรับคนหิวกระหายโหยเอาสปอนเซอร์เอากาแฟสปอนเซอร์คนละดอกเอาให้ครบคนนี่พี่อ้วนบริการนะครับแต่ผมจ่ายเพราะพี่อ้วนแกไม่ถนัดแกถนัดกินเบียร์ครับอันนี้เป็นชุดปฏิการพิเศษป่าไม้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขานครพนมนะครับจากสำนักงานป่าไม้นี่เราจะต้องขึ้นไปจนถึงตีนเขาแต่ทางลาดยางอยู่ครับโอ้สำนักงานป่าไม้ได้น่าอยู่เนาะเงียบสงบเหมาะสำหรับถ้าหากสำนักงานป่าไม้แบบนี้นะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาพักแล้วก็พาเดินป่านะผมว่าถ้าไม่เป็นการเพิ่มภาระงานนะป่าไม้จะได้ตังค์นะนี่ได้ตังค์จากนักท่องเที่ยวมากนะครับเพราะแถวนี้ประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติป่าเขาป่าไม้นี่เข้าใจหมดก็จะบรรยายได้ดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเรานึกว่าจะตั้งเป็นชมรม5พยัคฆ์ปรากฏว่าพยัคฆ์1หายไปเลยเหลือ4พยัคฆ์ครับแต่ก็ไม่หนีเหมือนกันนะครับเรา 9:21 นเลิกสวยตามเวลาอุบากองพอดีถึงตีนภูเราจะเดินไปตามนี่แหละครับถ้าเราไม่กลับมาวันนี้ก็ประกาศหาคนหายด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณไปเดินเลย
นี่คือเส้นทางจากบ้านหินแตกตัดไปบ้านนาในซึ่งป่ายังทึบโอเคเลยนะแล้วก็เราเดินขึ้นมาได้ประมาณเกือบ100เมตรเกือบ200เมตรนะครับมีเสียงเลไลลองในจักรจันทร์อยู่เดี๋ยวเราจะดันขึ้นเขาเนี่ยข้างหน้านี่มีภูเขานิดหน่อยเรามาถึงพี่น้องเอ่ยพอดีพ่อชื่อไอ้หยังก็ไอ้หยังชื่อไอ้โนกครับไอ้โนกเป็นไทยบลูบ่ครับเป็นบลูเนาะอันมหาเฮ็ดเนาะครับผมห้องว่าเฮ็ดหยังอันนี้นะเป็นละโงกเนาะใช้หลายบ่โอ้พอดีปนเนาะเออเดี๋ยวเราถ่ายรูปเฮ็ดละโงกก่อนเดี๋ยวเออพี่อ้วนก็เฮ็ดหน้าใช้เฮ็ดแหนหนาคือเฮ็ดนี่พี่อ้วนมาเฮ็ดผัดผีเอออันปอตนายครับปอตนายแปลว่ามาจากไสติโกกภาษาบรูหรือภาษาโซ่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าไอ้ผมเป็นไทยโซ่อยู่ดงหลวงก็สิฮู้หน่อยนึงครับอ้าวดีใจแปลว่าเฮาไปบ้านเฮ็ดแตงนี่ว่ะครับผมไอ้เป็นแฟนครูปิ่มครูปิ่มโอ้บ่แม่นลูกศิษย์ครูปิ่มบ่นี่ก็ได้บ่ดอกเราเพิ่งย้ายเมื่อบ้านหนองผือนี่โอ้อันสิย่างไปพุ่นละบ้านนานๆบ่ย่างนำทางมาเลยไปเรื่อยๆเนาะครับผมบ่สูงปานไหนแล้ววะบ่สูงแล้วย่างบ่ได้กับมีเดินมันบ่ลงทางแล้ววะบ่ลงครับถ้าลงมาเอาได้ได้กิโล6โลได้มั้ย 6-7 โลได้มั้ยประมาณโอ้กว่าอยู่ครับ8โลโอเคเออเอาได้กันเฮ็ดละโงกเคลียละโงกครับครับครับโอเคไปละโงกเดี๋ยวใกล้หน่อยเดี๋ยวประตูอันนี้เป็นเส้นทางในป่าน้ำเซาะนะครับน้ำเซาะแล้วก็ทางโน้นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์พอไปได้อยู่ครับแต่รถยนต์ก็อย่ามาดีกว่าพยัคฆ์เท่าซึ่งห่างจากแม่บ้านกลายเป็นพยัคฆ์หนุ่มเลยและลิกและลีเมื่อกี้ยังล้างถ้วยล้างจานทำท่าเอาอกเอาใจพอห่างจากเมียมาโอ้โหฟอร์มดีตอนนี้เสียงจักรจันและสายลมพัดเราก็ดันขึ้นที่สูงนะครับเราเดินขึ้นที่สูงประมาณสัก30กว่าองศานี่แหละป่าประดู่ยักษ์แหละตอนนั้นนะเก้าโมงสี่สิบเราเห็นต้นหมกกระบกยักษ์พี่อ้วนพี่เท่าไปแล้วท่านเหนียวไปแล้วแต่ว่ารู้สึกจะขึ้นเนินนะตอนนี้เป็นเนินเนาะสูงสุดของเนินนี่แหละแล้วก็นี่คือเส้นในป่าป่ายังอุดมสมบูรณ์มากครับมีแผ่นกระดาษขาวๆตีไว้สงสัยจะบอกทางมีเห็ดป่าไม่รู้เห็ดอะไรสวยมากก็เลยขอถ่ายรูปไว้สักหน่อยสว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 ยเห็นบุกครับพี่น้องนะสูงประมาณบ่าผมเลยนี่บุกต้นนี้นะฟังแต่ซื้อเดี๋ยวก็เนาะต้นแหล่ๆดำๆครับบุกครับหัวบุกแต่บ่รู้ว่าประเภทนี้กินได้บ่อย่าไปเสี่ยงได้ครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านน่ะกินได้ผมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับแต่ถูกลมแล้วโอนเอ็นไม่เหมือนอยู่ในป่าโอ้ยหมายยืนต้นอันนี้นะตายยืนต้นพี่น้องเอ้ยโอ้ต่อเอาชีวิตคนก็เป็นดังนี้อันเอารถจอดไว้สิเลยนาซาดไทยบ้านนาซาดไทยแคมอ่างน้ำพุ่นละแคมอ่างน้ำละขึ้นหาเฮ็ดมานี้ลงทางชื่อไอ้หยังชื่อไอ้หยังวีรพลไอ้วีรพลเนาะแค่ลงไปหลังนี่แหละไปบ้านหินแตกนี่ไปหินแตกบ้านไกลแต่ว่ามันนะแต่ว่ามันสิได้ประโยชน์มองที่ว่ามันมีรถให้เขาหารถไปส่งได้ถามนะมอเตอร์ไซค์ไปส่งหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่9โอ้มันอยู่ใกล้อะไรเนี่ยมันมี15กับหมู่1ตรงนี้ผมเข้ามาเกือบจะชั่วโมงแล้ว
10นาฬิกาแล้วมาเห็นต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เขาตีปานอันนี้เอาไม้ตีพาดขึ้นไปเพื่อที่จะอาจจะขึ้นไปหาผึ้งหรือไปนั่งห้างหรืออะไรก็ว่าไปแต่ผมพูดถึงลักษณะของการตีแบบนี้ว่าตีปานนะครับแต่ถ้าเอาไม้ไผ่มาพาดเรียกว่าอันขึ้นเกยเอาบันไดมาเกยซ่านแน่แบบนี้นะแต่ถ้าเอาไม้ตอกเข้าไปเป็นแท่งเขาเรียกว่าตอกทอยมีคาถาอาคมเลยแต่อันนี้ผมต้องการถ่ายให้เห็นว่าการตีปานตอกทอยขี่ขึ้นเกินมันเป็นใดอ้าวรับรู้เด้อเด็กน้อยสมัยใหม่เด้อนี่ท่านผู้ชมนี่เอื้องนี่เอื้องหรือกล้วยไม้เด้อแต่ว่าผมชอบเรียกเอื้องมันมีเพลงฮะเด้เพิ่นร้องเอื้องเอ้ยเอื้องอะไรนั่นบอกเอื้องเอ้ยเอื้องนี่เอื้องเด้อครับเด้อเรามาเห็นตอนมันยังไม่บานสวยงามมากถ้ามันจะบานมันก็จะสวยอีกแบบเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าอย่าทำลายป่าเด้อพี่น้องเอื้องนี่นะเป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอ่ะใครอยากมาดูเอื้องมากับเท่าใส่คำเลาะนะจ๊ะโอ้แปลว่าเฮาสอนเขาตั้งแต่เริ่มต้นบ่ครับแสดงว่าหลักการบริหารเนี่ยคือสร้างคนเก่งขึ้นมาดูแลแทนเฮาเนาะและก็สอนความซื่อสัตย์เนาะความมีคุณธรรมรับรองยืนได้เพราะ40ปีแล้วยังครับอันรับเหมามันสองสามหกโอ้40ปีเนาะพี่ทำว่าบังใกล้ๆดูครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่กับผมอยู่นี่นะผมประหลาดใจมากผมมาเห็นสระหรือหนองน้ำแต่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมมณฑลนะไผ่มาขุดไว้รถแมคโครบ่มาขุดนี่ในใดหรือว่าเป็นของคนโบราณคนขอมคุณบอกคืออันนี้มันหญ้าแฝกได้นี่หญ้าแฝกได้เอ๊ผู้ใดมาปลูกไว้เนาะหรือว่ามีโครงการอะไรบ่หรือเป็นเขตวัดบ่เนาะมันสี่เหลี่ยมโพดเนาะถ้าหนองน้ำมันก็ต้องเป็นหรือว่าคนมาทำถนนหนทางบ่เลยโอ้ผีเสื้อสวยมากโทษผีเสื้อสวยมากท่านผู้ชมหรือครับโอ้ยมีต้นกระโดนต้นคือมันน่าจะเป็นคนมาอยู่มาพักหรือเป็นสำนักสงฆ์บอกก็บ่มีอย่างว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งปริศนานี้ไว้เดี๋ยวไปถามป่าไม้ดูนี่ให้เท่าเด้อนี่เดี๋ยวผมพิซี่ให้เบิ่งเด่นอันนี้นะเขาเรียกว่าเฟิร์นหูกวางแต่บางคนก็อาจจะเรียกอย่างอื่นได้แต่ว่าอันนี้นะเวลาหน้าแรงนี่มันสิแห้งเหี่ยวที่จริงคนนึกว่ามันตายบ่ครับมันมีหัวฝังอยู่ข้างในคล้ายๆกับหัวมันที่อยู่ในใต้ดินเวลาถูกฝนจะงอกอันนี้คือการขับหัวมันเวลาถูกน้ำฝนมันจะงอกไปออกมาแล้วต้นนี้นะนี่ครับต้นที่ท่านเห็นต้นท่านผู้ชมเห็นนี่เหี่ยวๆนะครับมันไม่ได้ตายนะครับนี่เห็นบ่มันงามขึ้นมาแล้วสวยมากแล้วก็ขึ้นไปนะครับสับลาบเยอะพวกครับต้นนี้นะเป็นพืชชนิดนี้นะเป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับตัวชี้วัดเลยนะตัวชี้วัดนั่นต้นเพื่อนหูฟางเนี่ยเวลามันเขาฟางไหมพวกมันเขามันหรือหูมันเนี่ยออกมาเนี่ยครับมันสับลาบเส้นพื้นใจหนักหนาเต็มหมดเลยครับต้นนี้นะโอ้โหอุดมมากแล้วต้นนี้มันต้นอย่างว่าประดู่บ่
ประดู่ครับต้นประดู่ครับนี่แล้วอากาศตัวนี้เราขึ้นมายอดเขาแล้วครับเสียดายโทรศัพท์ผมไม่สามารถวัดบาโรมิเตอร์วัดความสูงได้มันจะพืดเพลินไปยังหนึ่งเลยเนาะท่านผู้ชมที่เคารพผมมาเจอกล้วยไม้ดินแต่ว่าตูบหมูก็อีกพันหนึ่งแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันคล้ายๆตูบหมูนะแต่ว่าใบตูบหมูจะต้องเป็นแผ่นแบนๆนะแต่อันนี้มันเป็นใบๆออกมาอย่างนี้ใครว่านแต่สีดอกทำให้กระเบื้องมาเป็นดาราจะมาปลูกแท้นี่ได้หนึ่งรูปแล้วครับเมื่อกี้นี่โอ้โหสวยๆสวยๆนี่ผมปรับสีให้ดูครับโอ้โหสุดยอดเลยงามมากผมมีไผ่ตั้งชื่อว่าอย่างเมทัลตั้งครับอันนั้นเอาดอกไข่ตุ๋นเพราะไข่ตุ๋นเป็นชื่อของไข่บางคนสัมวันอ้าวอย่าลืมใครเห็นวันนี้ให้ตั้งชื่อว่าดอกไข่ตุ๋นอันนี้เป็นไม้เหมือดแอ่เด้อพี่น้องเด้อไม้เหมือดเปลือกมันสิแตกแตกแบบนี้แหละแต่ข้างในมันจะเหนียวเขามักเอาไปเห็ดด้ามผ้าดูใบเด้อใบมันจะเขียวมันกินกับลาบกับก้อยแซ่บมันจะได้โคโรฟีนนะพี่น้องแต่ถ้าจะเอาไปเห็ดด้ามผ้าเนี่ยเหนียวชุดเหนียวแต่ถ้าไม่มีก็อย่ามาตัดมันเลยปล่อยให้มันหกแบบนี้ล่ะป่านี้เป็นป่าเบญจพรรณครับมีไม้เต็งรังต้นชาติต้นประดู่ขึ้นหลากหลายมากเป็นป่าที่สมบูรณ์มากครับดูอาการแล้วน่าจะมีเห็ดเถาะนานาชนิดเห็ดนานาชนิดแต่ระดับเฮาเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงไก่ป่าป่ะครับได้ยินเสียงเมื่อกี้ท่านผู้ชมอยากมาออกกำลังกายกับเสียงครับเสียงของธรรมชาติในพานสอนผมเขาบอกว่าอาจารย์ต้องรู้จักจับรหัสป่าเสียงจักรจันร้องเสียงนกบินแต่เตี้ยผมนี่เป็นนายพานใหญ่บอกว่าให้ดูที่พื้นดินให้ดูบนอากาศให้ดูซ้ายดูขวาให้มีสติตลอดเวลาอันนี้พวกผมในภาษาจีนว่าต้องเข่งเซ็งเนาะแต่ว่านายเซงตรงสิรินี่เป็นนายพานใหญ่ของอำเภอนาแกเมื่อประมาณ 6-70 ปีที่แล้วสิบเอ็ดนาฬิกาเราเดินมาประมาณ3กิโลกว่านะครับผมมาเห็นหนองน้ำอยู่บนยอดภูปรากฏว่ามีควายแนบถ้ำคือเวลามันร้อนเนี่ยควายมันสิงเอาขี้ตุ่มไปเกือกได้แล้วก็มีหลายตัวมันเบิ่งเฮาขนาดนะมันจ้องอยู่มันอาจจะถามว่าไอ้คนมันทำอะไรแต่ผมก็บอกว่าไอ้คนกำลังจะถ่ายไอ้ควาย นี่ครับเป็นหนองน้ำโอ้ธรรมชาติมากการเลี้ยงควายอยู่ทางป่าเขาเนี่ยยังมีวัฒนธรรมธรรมเนียมแบบนี้นะครับวัฒนธรรมเขาก็คือเขาจะวิถีเนาะเป็นวิถีชีวิตเขาจะเลี้ยงควายด้วยการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยการปล่อยขึ้นเขาว่าหน้านี้นะหญ้าทุ่งนาเนี่ยเขาทำนาวัวควายไปกินข้าวในนาเขาเลยปล่อยขึ้นมาในบนภูเขาอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับเขามาเห็นวิถีชีวิตของคนทางหมู่บ้านทางเชือกเขาแบบนี้นะครับควายตัวนี้ก็ลงมาครับโอ้โหมันจ้องเรามากเนี่ยมันโมโหเราแล้วครับไปเรารีบไปท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะมีประโยชน์เด้อเราได้กินขี้วัวขี้ควายเมื่อกี้กินโชยตุ๊บมานี่เพราะว่าควายมันลงแมบน้ำมันได้ขี้ใส่ขี้ควายใส่น้ำปนกันจะมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนแต่ชาวบ้านไม่ได้คิดว่ามันเหม็นได้ควายก็ไม่ได้คิดว่ามันเหม็นเหตุผลเพราะว่าที่ตมเหล่านี้หรือน้ำเหล่านี้นะมันจะไปทำให้ตัวลิ้นไหลที่กินในตัววัวควายนะมันตายไปหรือมันจับไม่ได้อันที่2พวกเห็บเขาก็จะตายอันที่3ที่ตมที่อาบตามตัวนี่พวกมันจะเป็นเหมือนใส่เสื้อเกาะมันก็กัดไม่ได้แต่ที่สำคัญอันที่4นะครับเวลาฝนตกมากบเขียดกับป่าอึ่งอ่างจะมาชุมนุมสามัคคีกันอยู่นี่เขาก็จะมาจับกบจับเขียดจับอึ่งอยู่แถวนี้แหละอันนี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตในป่า
ประเภทสัตว์กระโดดสัตว์อึ่งอ่างสัตว์เขียดกบต้องเอาแถวนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในป่านี่ต้องมองทะลุเด้อพี่น้องเด้อป่าพิพิธภัณฑ์ป่าเต็งลังป่าชาติป่าพุงหลากหลายอยู่วันนี้น่ะแต่มองดูสภาพนี้น่าจะเห็ดเผาะเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สังเกตมาเดินมานี่เกือบ2กิโลเนี่ยเป็นป่าหินงามผมเห็นก้อนหินเป็นลานหินงามเยอะๆถ้าหากว่าทางอุทยานเนาะหรือป่าไม้เนี่ยจะมีมัคคุเทศก์ให้เดินท่องเที่ยวป่าแบบพวกเราเดินโอ้ทริปแบบนี้ได้เงินได้พี่น้องไปออกกำลังกายได้สวยงามโชคดีมากครับท่านผู้ชมครับเรามาเจอกุ้งของถ้าเป็นกล้วยไม้ดินผมก็ไม่ใช่ดอกนี้เพราะว่าตูบมูกแต่มันใบมันจะเป็นไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าดอกมันสีใกล้เคียงกันแต่ไม่เป็นอย่างนี้ตูบมูกจะเป็นดอกอีกแบบหนึ่งนี่มีอยู่ดงมันเลย5-6ดอกโอ้สวยมากสวยมากดอกนี้ก็ยิ่งสวยนี่ผมขอถ่ายรูปนิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็นี่สวยมากสวยมากท่านผู้ชมนี่ดงมันเลยได้นี่เนี่ยในอาณาเขตรัศมีรอบเมตรกว่าๆนี่ดงของกล้วยไม้ดินแต่ไม่ใช่ตูบหมู่ครับใครอยากมาเดินป่าดูกล้วยไม้ดินหรือตั้งชื่อว่าต้นอย่างนะต้นอุ่นไม่ที่ตั้งให้นะต้นไข่ตุ๋นเอ้ยใครอยากดูน้องไข่ตุ๋นมาดูที่นี่นะครับอันนี้เป็นคนโบราณเวลาเขาจะขึ้นป่าเนาะสมมติว่าจากถนนขึ้นมาป่าหาเห็ดเขามักจะเอาก้อนหินมาวางแล้วก็เอาดอกไม้หรือใบไม้วางไว้นะครับคารวะเจ้าที่เจ้าทางกันในลำธารก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมว่าขึ้นป่าเอาก้อนหินมาวางกองไปกองมาหลุดกลายเป็นเจดีย์ธรรมชาติโบราณที่จริงถ้าท่านผู้ชมไม่มาดูผีเสื้อตัวนี้ท่านผู้ชมจะเสียใจอาทิตย์สะท้อนวาวพิภพแล้วสวยงามมากเกินบรรยายเหมือนในหนังเลยถ้าอยู่บ้านไม่มีโอกาสเห็นเจ็ดขาดแต่ที่อยู่ตรงนี้ครับผมพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่สู้สายตาที่เห็นด้วยสองตาในดอกนี่เท่าเคยเห็นทางใดบ่ครับโอ้มีหน้าเนาะเห็นเป็นมือนะขอเชิญชวนนะครับเด้อท่านใดอยากจะมาเดินป่ากับชมรมพยัคฆ์หิ่งห้อยก็ขอเชิญทริปนี้มาที่บ้านหินแตกตัดภูเขามาบ้านนานในใช้เวลาประมาณ 8-9 กิโลก็แค่ 2-3 กิโล 2-3 ชั่วโมงก็จะถึงแล้วครับเดี๋ยวเอารูปผีเสื้อให้ดูเพื่อเป็นกระแสให้ท่านอิจฉาตาร้อนข่าวว่าว่าเกือบจะเที่ยงแล้วเรามาถึงเห็นต้นยางยักษ์ต้นนี้นะครับเอาไม้ตีปานพาดขึ้นไปความสูงนี่ไหวโมเมนต์40-50เมตรตัวบนนี่20-30เมตรได้เพราะว่าตึกนี้ก็ประมาณ4ชั้นเนาะ3ชั้นโอ้นี่โอ้ต้นไม้ตัวนี้สวยมากท่านผู้ชมสนใจมาดูเด้อแต่ว่าเขาตีปานพาดขึ้นไปเพื่อไต่ขึ้นไปอาจจะไปเอาพึ่งเอาอะไรนะครับในป่าเนี่ยโอ้แต่ว่าการขึ้นแบบนี้นะอาถรรพ์ได้ถ้าบ่มีวิชาอย่าไปขึ้นได้ครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะเขาตีพลาดขึ้นไปโอ้ยอันตรายอย่าไปทำเล่นนะพี่น้องอดตลอดท่านผู้ชมดูตรงนี้นะนี่รอยนี่นะถ้ามีเล็บข้างหน้านี่จิกลงไป1-2-3-4-5 นี่รอยตีนหมาเด็ดขาดเลยแล้วมีเล็บตะกุยเป็นหมาพานทำไว้ให้ดูให้นี่ผมฉายให้ดูนี่กอไผ่นี่ไม้กอหน่อไม้ไร่นะพี่น้องอันนี้ภาษาย่อว่ากอหน่อไม้ไร่ภาษาลาวว่าหน่อไม้ไร่เดี๋ย
นี่นะมันเป็นดงเลยเดี๋ยวนี้นะเวลาจะมาหาหน่อไม้ก็มุดไปตามป่านี่ล่ะอย่ามาถามหาโอ้อันนี้มีสวนแล้วเนี่ยพอมีสวนมีสวนแล้วนี่มีรั้วมีนะมีสวนของชาวบ้านแล้วท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาต้องหยุดถ้าผมจะเดินไปช้าๆเดี๋ยวเห็นบอกผีเสื้อนะพอไปถึงนะมันจะแตกวือเลยทีเดียวเลยแต่ถ้ามันไม่แตกนะถือว่าเป็นบุญเพราะว่าผมได้ถ่ายคลิปถ่ายหนังไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเสกคาถามนตาผีเสื้อเลยโอมผีเสื้ออุตุอุทะเวทาโอมผีเสื้ออุตุธรรมะเวทาโอมผีเสื้ออุตุสังฆะเวทาผีเสื้อนะจังงผีเสื้อนะจังงอุตุเวทาโอมผีเสื้ออุตุเวทานะจังงโอมผีเสื้ออุตุเวทานะจังงพุทธะนะจังงธรรมะนะจังงผีเสื้อนะจังงเสื้อมันโดนคาถาพระพุทธเจ้าเลยไม่บินครับน่าจังงังธรรมะน่าจังงังสังฆะน่าจังงังผีเสื้อน่าจังงังโหตุโอ้เยอะมากท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากสวยมากท่านผู้ชมที่เคารพครับพยัคฆ์หิ่งห้อยของเราครับจริงๆเรามี5พยัคฆ์แต่ว่าหนีไป1พยัคฆ์เหลือ4พยัคฆ์ครับก็ทำเวลาอยู่3ชั่วโมงเดินข้ามป่าภูพานมาคนอื่นก็ไม่อัศจรรย์เท่าไหร่แต่2เสี่ยวนี่อัศจรรย์มากเลยเฮียเต้ากับเฮียอ้วนนี่ล่ะเป็นตะงึดขนาดมีไม้พยุงชีวิตด้วยมีให้1อันนอกนั้นเราก็โอเคมากครับสุขภาพแข็งแรงเราไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเรามีอย่างเดียวที่เราเจอก็คือเราประทับใจแล้วก็มีดอกไม้มีกล้วยดินดอกไม้ดินวันนี้ตั้งชื่อกล้วยไม้ดินว่าดอกไผ่ตื่นนี่ก็เป็นคนตั้งให้เราก็ประสบความสำเร็จครับ3ชั่วโมงสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็มากินร้านส้มตำที่อร่อยที่สุดในบ้านหนองผือที่เราเคยมาถ่ายทำครั้งที่แล้วนะครับอาหารนี่ให้ดูนี่จานนี้ผมกินคนเดียวนะคนอื่นอย่ายุ่งนะอร่อยที่สุดใน3โลกโลกจักรวาลที่พบเดี๋ยวเรานั่งแล้วก็เพิ่มพลังงานทางเพศเพราะว่าผมเป็นเพศชายนี่เนียนเดินด้วยเดินคนเดียวคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เดินด้วยคนเดียวจะพบสดกันเลยได้แล้วที่เราทำชมรมพยัคฆ์หินห้อยของเรานะครับเดินเลาะป่าเลาะภูข้ามเทือกเขาภูพานมาได้เวลา3ชั่วโมงบัดนี้ก็กลับมาด้วยความสวัสดิภาพเรียบร้อยร่างกายแข็งแรงกว่าเดิมอ้าวฉลองความสำเร็จหน่อยยกจอหน่อยอ้าวเชียร์ขอบคุณผู้หมวดไอ้ผู้กองเล็กที่ช่วยยักษ์ดีเลยพยัคฆ์ดีเลย ที่ช่วยดูแลเป็นปัจจัยของพวกเรานะครับขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงนะครับเชยโยหน่อยเชยโยหน่อยหัวกูไม่ตายแล้วหัวกูรอดแล้วเชยโยและเราก็เพิ่มพลังด้วยตำหม้อซั่วของร้านที่ขาประจำของเราปกติผมไม่กินเผ็ดนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเห็นแล้วอดทนลุกไม่ได้เนี่ยหัวกูรอดแล้ว